ถ้าคุณคิดว่าคนที่มีพลังพิเศษอย่างเช่นเอ็กเมนรวมไปถึงฮีโร่ตัวอื่นด้วยจะต้องมีแต่ในภาพยนตร์ผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดเพราะเนื่องจากบนโลกแห่งความเป็นจริงก็จะมีพวกเหล่ามนุษย์ที่มีพลังพิเศษในด้านต่างๆถึงแม้จะไม่โอเวอร์แอคติ้งและความเวอร์วังเท่ากับในหนังแต่ผมขอรับรองเลยถ้าเกิดใครได้ดูต้องอึ้งในความสามารถพวกเขาแน่นอนโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมนะครับจะพาไปรับชมคนที่มีพลังพิเศษที่กล้องสามารถบันทึกเอาไว้ได้ซึ่งมันจะสุดยอดขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยและผมขออย่างเดียวช่วยดูคลิปนี้ให้จบได้ไหมอ่ะอย่ากดกอเด้ออันดับที่1วาร์ปทะลุกระจกไปฉกของในร้านสะดวกซื้อเหตุการณ์ในอันดับที่1นี้เป็นการบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อริมถนนในประเทศสหรัฐอเมริกาเหตุเกิดในปี2019ที่ผ่านมาในช่วงแรกของคลิปวิดีโอเราจะเห็นชายจรจัดที่กำลังนอนหลับอยู่หน้าร้านซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมฮูดเดินมุ่งตรงเข้าไปที่หน้าร้านในช่วงเวลาดึกซึ่งร้านก็ปิดไปแล้วจะมาซื้ออะไรกันวะดึกดื่นขนาดนี้อันแน่ของหมดแน่นอนพอหลังจากชายปริศนาปรากฏตัวขึ้นเขาก็เดินทะลุประตูไปเลยซึ่งในจังหวะเดียวกันชายเล่ร่อนที่นอนอยู่ก็ดูเหมือนเขาจะรู้สึกตัวนิดนึงมันอาจจะมีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าในคลิปนะครับไม่มีเสียงก็เลยไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนพอหลังจากชายคนนี้วาร์ปเข้าไปให้เราสังเกตไฟในร้านมันจะมีอาการกระพริบวิบวับเหมือนกับไฟขาดตอนไฟกระตุกอ่ะพอหลังจากเดินเข้าไปไม่กี่วิชายปริศนาคนนี้ก็โผล่ออกมาไม่รู้ว่าเข้าไปขโมยอะไรเพราะว่าสอบถามชายจรจัดเขาให้การอะไรไม่ได้เลยหลับอยู่ไม่รู้สึกตัวมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยวาร์ปไปช่วยคนกลางสี่แยกเหตุการณ์ในอันดับนี้มันอาจจะแปลกหน่อยเหตุเกิดที่กลางสี่แยกในประเทศอินเดียเป็นช่วงเวลาประมาณตีสามส่วนใหญ่ไฟจราจรจะกระพริบวั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 บเพราะเนื่องจากไม่ค่อยมีรถเวลาจะข้ามสี่แยกทีต้องจอดดูให้ดีก่อนแต่ว่าสี่แยกในเหตุการณ์นี้ไม่มีใครจอดเลยอะขับผ่านกันเฟ้วอย่างเร็วในช่วงแรกคันแรกก็รอดไปมาเจอลุงขับ3ล้อถีบเข้าไปโอ้โหใจหายแป้วเลยเพราะในขณะเวลาเดียวกัน6ล้ออีกฝั่งที่วิ่งมาไม่ได้มองซ้ายมองขวาเลยตั้งหน้าตั้งตาขับตรงอย่างเดียวจึงทำให้ลุงปั่น3ล้อถีบกับรถ6ล้อดังกล่าวเกือบจะประสานงานกันตูและสิ่งที่น่าแปลกใจเลยก็คือจู่ๆก็มีชายปริศนาคนหนึ่งซึ่งจะว่าเขาเป็นฮีโร่เลยก็ว่าได้เพราะว่าชายคนนี้ได้วาร์ปเข้ามาฉกตัวลุงออกไปยังที่ปลอดภัยถ้าเราสังเกตชายคนนี้วาร์ปอย่างเร็วอะฟุ๊บฟับมองไม่ทันซึ่งในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนจะมีแสงประหลาดโผล่มาด้วยพอหลังจากช่วยชายปั่น3ล้อถีบสำเร็จคนขับรถบรรทุกก็รีบวิ่งลงมาดูมองซ้ายมองขวามองใต้ท้องรถเฮ้ยไม่มีใครอ่ะคุณลุงไปไหนวะเนี่ยพอแงะไปอีกทางไปเห็นคุณลุงนั่งรออยู่กลางฟุตบาทส่วนชายคนที่เป็นฮีโร่ดังกล่าวก็เดินออกมาอย่างชิวๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยสาวยกรถมือเดียวในอันดับที่3นี้ผมจะพาทุกคนไปชมสาวญี่ปุ่นในช่วงเวลาประมาณเที่ยงหญิงสาวนักศึกษาคนนี้เธอนะครับเพิ่งกลับมาจากกินข้าววันนี้ไปกินส้มตำมากินเลยติดตัวแรงไปหน่อยปูปลานี่ถึงเลยในระหว่างกำลังเดินเข้าห้องเรียนเธอนะครับจึงหยิบน้ำหอมมาฉีดฉีดคอฉีดหลังฉีดท้องฉีดขาเรียกได้ว่าฉีดทั้งร่างกายในจังหวะที่กำลังฉีดขาอยู่จู่ๆขวดสเปรย์ดันพลาดหลุดมือในจังหวะที่กำลังก้มเก็บเท้าดันไปเตะเข้าใต้ท้องรถอีกโอ้โหซกมกจริงๆพอก้มลงไปหวังเพื่อจะเก็บขวดสเปรย์ดันอยู่สลึกเลยสาวญี่ปุ่นคนนี้เธอนะครับจึงตัดสินใจใช้ท่าไม้ตายที่เรียนมานี่แหละยกรถขึ้นไปอย่างชิวๆแต่พอเนื่องจากขวดสเปรย์มันดันอยู่ลึกเกินไปไม่มีสกิลมือยาวแม่นาคไม่สอนให้เธอจึงตัดสินใจวางรถลงก่อนจากนั้นก็ผลักรถจากด้านข้างให้สไลด์ไปอีกฟากหนึ่งเพื่อก้มไปเก็บขวดสเปรย์พลังช้างสารจริงๆสาวคนนี้
อันดับที่4ตัวประหลาดบินผ่านด้วยความแรงจะแรงขนาดไหนไปชมกันเลยในอันดับที่4นี้ผมขอนอกเรื่องนิดหน่อยซึ่งเป็นพลังพิเศษของตัวประหลาดไม่เกี่ยวกับคนเลยนะห้างแห่งหนึ่งในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มได้มีสาวเสื้อดำที่กำลังหิ้วของขึ้นรถในจังหวะที่เธอกำลังก้มวางของจู่ๆก็มีตัวประหลาดบินผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยตัวประหลาดที่ว่ามันมีรูปร่างคล้ายกับนกหรือไม่ก็ค้างคาวในจังหวะที่มันบินผ่านสัญญาณการขโมยของรถแต่ละคันก็ต่างพากันดังขึ้นในช็อตนี้สาวเสื้อดำก็ตกใจอะสิมันตัวเล็กแค่นิดเดียวแต่พลังมหาศาลซะเหลือเกินถ้าเราสังเกตดีๆในจังหวะที่มันบินผ่านกล้องนะครับก็สั่นตามไปด้วยมันคือตัวอะไรกันแน่วะเนี่ยคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้เลยอันดับที่5วูฟวูลีนตัวจริงเสียงจริงวูฟวูลีนเป็นตัวละครที่อยู่ในภาพยนตร์รวมไปถึงหนังสือการ์ตูนด้วยและก็แน่นอนเลยว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมันจะมีใครไปทำได้อะกงเล็บออกมาจากมือโอ้โหโคตรเท่แต่ว่าเหตุการณ์ในอันดับนี้ถ้าหากคุณไม่เชื่อนะครับอย่าลบหลู่เด้อเหตุเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศรัสเซียในคลิปจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อกล้ามสีขาวเดินเข้ามาพอเดินมาถึงคุณหมอก็ถามว่าวันนี้มาตรวจอะไรคะชายคนนี้ก็ชูมือขึ้นเลยในช็อตนี้คุณหมอตกใจมากต้องรีบหันหน้าหนีไปตามผู้ช่วยมาดูเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอเลยอะจะหาวิธีไหนเอาออกได้วะเนี่ยแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อคลิปวิดีโอนี้ได้ถูกอัพลงบนโซเชียลซึ่งหลายคนนะครับก็เกิดข้อสงสัยมันอาจคือการแสดงเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงคงต้องเป็นข่าวใหญ่โตแน่นอนแล้วคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้เลยและหากใครดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยเด้อ และทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยอ่ะและหากใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดซับช่องนี้ได้เลยรับรองฟินๆ